แคมป์จัดไป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 แคมป์จัดไปแคมป์จัดไปวันนี้บุกเมืองเหนือแอวร้านดังทั่วเชียงใหม่และ Exclusive กับพระเอกมาสเตอร์ช่อง3ตอนนี้มีแฟนไหมตอนนี้ผู้จัดการคุณเมื่อกี้ที่มาแนะนำอาหารนี่ไม่ได้เป็นแฟนอะไรคุณใช่ไหมเดทอยู่เดทอยู่ทั้งหมดนี้ในรายการแชมป์จัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแชมป์พีรพลครับและวิวงชนกกันกับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับในรายการแชมป์จัดไปค่ะจัดไปฮะวันนี้บรรยากาศอาจจะดูอลังการแบบสุดยอดนะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่จ้าถ้าจะเอาเป๊ะๆนะครับนี่คือบ้านปอกบ้านปอกอำเภอแม่อ่อนใช่แล้วจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้มาโอ้โหสุดยอดมากคุณผู้ชมฮะผมอยากเกลี่ยบรรยากาศออกมาเพื่อตรงนี้เป็นสถานที่ในประเทศไทยซึ่งไม่ต้องเปิดแอร์แต่เหมือนกับอยู่ในห้องแอร์เลยอากาศดีมากครับและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เดอะไจแอนท์นั่นเองพี่แชมป์ครับผมอยู่กลางหุบเขานี่เป็นร้านกาแฟที่ผมบอกเลยนะครับว่าเสียวที่สุดใช่เฮ้ยแต่เรามาเชียงใหม่เราต้องมีไกด์หน่อยคือคุณผู้ชมเวลาไปที่ไหนในโลกนี้จังหวัดต้องมีเจ้าถิ่นต้องมีเจ้าถิ่นต้องมีคนนำทางวันนี้นะคะแน่นอนอยู่รับรองว่าคุณผู้ชมต้องรู้จักอยู่แล้วใช่แล้วค่ะนั่นก็คือพี่โจโจ้จูดูอิสนั่นเองค่ะจะเป็นคนนำทางให้กับเราวันนี้ค่ะพี่โจ้มาเร็วฮะมาเร็วถึงก็เหรอเออให้เขาเราต้องนานน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ช้างครับสรุปก่อนด้วยนะสวัสดีคุณผู้ชมครับผมระวังเดี๋ยวตกเขายืนดีๆเมื่อครู่นี้นั่งทำสมาธิอยู่ครับเพราะว่าอากาศชิลแบบนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเรานู้นละสีนั่งอยู่เคยได้ยินคำว่า slow life ไหมครับชิวๆนี่ไงเมื่อกี้นี่ไงนั่งอยู่ตรงนั้นแล้ววันนี้แต่ละคนเองก็จะมีภารกิจได้เลยเริ่มจากคุณก่อนเลยวันนี้เนี่ยผมจะพาอาจารย์ครับผมจะพาวิวแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะครับผมนัดช้างไว้พูดแค่นี้ดีกว่าช้างคุณนัดช้างไว้อ่ะตามหาช้างเรื่องช้างช้างเรื่องใหญ่ๆเรื่องบิ๊กบิ๊กกับแชมป์จัดไปเป็นของคู่กันต้องติดตามของวิวอะของวิวอะโอ้โหวิวมีอยู่เรื่องเดียวแน่นอนสำหรับผู้หญิงอย่างเราถูกต้องวันนี้วิวจะพามากินค่ะเหรอสุขภาพก็สุขภาพไงกินเสร็จแล้วค่อยไปออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับเห็นผอมๆแบบนี้เป็นเบาหวานนะฮะเขาเรียกว่าเห็นผอมอย่างนี้กินเก่งแต่ออกกำลังกายพี่จอเนี่ยกินเต็มที่ออกเต็มที่ครับแต่วันนี้ช้างแน่นอนใหญ่แน่นอนงานบิ๊กงานใหญ่แน่นอนส่วนผมมาที่เชียงใหม่คุณผู้ชมต้องมีบุคคลที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เดี๋ยวๆพี่ขอทายนั่นคือหมีแพนด้าวันนี้เราจะไปคุยกับหลินปิงโหทั้งขวดใช่ครับวันนี้เราจะไปกินไผ่กันครับไม่ใช่ฮะวันนี้ผมจะมาเจอแขกรับเชิญผมซึ่งทุกครั้งที่ผมคุยกับเขาเนี่ยครับจะเป็นการสัมภาษณ์ที่สนุกที่สุดเพราะเขาไม่เคยกักเลยจริงป่าวอนันดาเอเวอริงแฮมว้ายคนนี้ตรงแต่วันนี้จะไม่ได้มาสัมภาษณ์ในฐานะนักแสดงแล้ววันนี้จะมาสัมภาษณ์ในฐานะเด็กเสิร์ฟเอ้ยไม่ใช่ฮะเขาเป็นเจ้าของโรงแรมนะฮะเดี๋ยวนะจริงเหรออนันดาเปิดโรงแรมคุณมีโอกาสจะไปนอนกับอนันดาได้เลยเพราะอนันดาชอบเข้าผิดห้องนะฮะโอ้สบายแล้วเพราะที่นี่อนันดานอนดึกอาจจะมึนๆหน่อยนะฮะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือแชมป์จัดไปสเปเชียลทริปที่เชียงใหม่เราจะออกมาเพื่อรู้ว่าประเทศไทยมีดีอะไรทั้งวัฒนธรรมทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งคนดังของจังหวัดนั้นทั้งหมดนี้เราจัดไปส่วนก่อนที่เราจะไปดูนะครับ Hot of the Week หรือว่าเรื่องร้อนๆประจำสัปดาห์นี้มีอะไรดูกันครับจบไปอย่างสุดอลังการกับการแข่งขันนัดพิเศษ Back to Thailand Rafael Nadal พบกับ Novak DjokovicPresented by เครือจรัญโภคภัณฑ์และ True Corporation นับเป็นครั้งแรกที่2นักเทนนิสมือวางระดับโลกอย่างรอฟาเอลนาดาลสุดยอดนักเทนนิสอดีตมือหนึ่งของโลกชาวสเปนและโนวัคโจโควิชนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียโคจรมาเปิดศึกดวลแร็กเก็ตนัดประวัติศาสตร์กันที่เมืองไทยแล้วก็เป็นทางโนวัคจอร์โควิช
ที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้เป็นแมตช์ที่หาดูได้ยากครับพูดเลยและก็ยังเป็นผลดีต่อการสร้างความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีผลต่อประเทศไทยด้วยครับนอกจากช่วยชาติแล้วการแข่งขันครั้งนี้ยังช่วยสร้างฝันและแรงบันดาลใจด้วยครับกับกิจกรรมดีๆจากโครงการ CP สารฝันปั้นโอกาสที่ปั้นโอกาสให้น้องตัวแทนเยาวชนนักเรียนเทนนิส60คนได้มีโอกาสเรียนรู้และเสริมทักษะกีฬาเทนนิสร่วมฝึกอบรมทักษะการเล่นเทนนิสเทนนิสคลินิกกับนักเทนนิสมืออาชีพของเมืองไทยอย่างเดนัยอุดมโชคและแทมารินธนสุการเพื่อเป็นแรงบันดาลใจทางด้านกีฬาและสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่เยาวชนไทยต่อไปสวัสดีพี่ไพศาลครับสวัสดีครับคำถามแรกก็คือว่าโอ้โหอันนี้เป็นการตอบโจทย์จริงๆเพราะว่าทุกครั้งเวลามีกีฬาระดับโลกเข้ามาเนี่ยทาง CP เองก็จะสารฝันปันโอกาสใช่ครับให้ว่าประเทศไทยจะต้องได้อะไรจากงานที่ยิ่งใหญ่ครับครั้งนี้2สุดยอดนักเทนนิสมาจะได้อะไรครับผมสำคัญที่สุดครั้งนี้เนี่ยนะฮะคือ Back to Thailand เลย Back to Thailand ก็คือเราก็มีเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะนะครับท่าน2ท่านเนี่ยเป็นนักกีฬาระดับโลกครับเขามี Twitter เนี่ยที่ติดตามดูทุกวันทุกวินาทีเนี่ย31ล้านคนครับผมฉะนั้นเหตุการณ์ที่เขามาเมืองไทยเนี่ยอย่างน้อยคน31ล้านคนทั่วโลกเนี่ยก็ตามเขาดูอยู่ว่าเมืองไทยเนี่ยน่าอยู่ยังไงน่าท่องเที่ยวยังไงน่าลงทุนยังไงนี่อันนี้สำคัญครับครับผมครับคิดว่าเด็กไทยวันนี้ข้างหลังครับพี่ใบชนฮะคิดว่าการที่เข้ามาเด็กไทยจะได้แรงบันดาลใจมากน้อยแค่ไหนกับงานวันนี้ตอนนี้เนี่ยในไอดอลคนนี้เป็นโจโควิชหมดนะโนวัคโจโควิชนะฮะเพราะว่าตอนนี้คือหลายคนในนี้เนี่ยเขากะว่าเขาอยากจะเป็นอย่างน้อยสุดเป็นพาราดอนก่อนเป็นแทมมี่ก่อนนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเอาเรื่องดีๆของโลกเนี่ยฮะมาให้คนไทยได้สัมผัสแล้วก็ในช่องว่างของสังคมเรายังมีเราก็น่าจะมีโอกาสให้กับน้องๆที่ยังไม่มีโอกาสให้เขาได้มีโอกาสมากกว่าพวกเราสมัยเด็กๆนะฮะได้มีโอกาสมาถึงระดับสากลได้เร็วขึ้นครับ CP กับกีฬาจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนเพราะตอนนี้คือฮามา2งานแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของเอาอะไรดีๆของระดับโลกเนี่ยมาให้คนไทยได้สัมผัสครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราอยากจะทำให้กับสังคมไทยของเราครับผมขอบคุณมากที่ทำสิ่งดีๆครับครับและทางเครือเจริญโภคภัณฑ์โดยโครงการ CP สารฝันปันโอกาส Just Believe in Your Dreams ยังได้มอบโอกาสให้ทั้งตัวแทนเยาวชนนักเรียนเทนนิสและนักกีฬาวีลแชร์เทนนิสทีมชาติไทยรวม100คนเข้าร่วมชมได้สัมผัสถึงบรรยากาศการชมและเชียร์แบบสดๆถึงขอบสนามกับเทนนิสนัดพิเศษระหว่าง2ซุปตาร์เทนนิสระดับโลกอีกด้วยความฝันนั้นเป็นจริงได้เพียงแค่คุณจัดไปคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับคือ Hot of the Week นะฮะและคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะฮะวางช่วงให้กับทางด้านโจโจจูดูกับวิวก่อนนะวิวจะพาไปกินส่วนนี่จะพาไปปล้ำกับช้างนะครับมีจะไปวาดลูกกับช้างจะไปปาลูกดอกช้างปาลูกดอกได้ด้วยไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อต้องติดตามช่วงผมดิไปทำอะไรกับช้างจะพาไปกินจุดที่คืออาหารอร่อยอยู่แล้วแต่จะไปดูสถานที่ที่แบบบรรยากาศมาแล้วแบบถ้าไม่มานี่ต้องกลับมาใหม่อ่ะนะส่วนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปรอคุณอนันดาที่โรงแรมหน่อยได้ข่าวชื่อโรงแรมเซ็กซี่มากด้วยชื่อว่าไม่บอกเฮ้ยอย่างจริงเลยเดี๋ยวจัดให้เต็มเต็มค่ะสยิวกิ้วโฮเทลคล้ายแล้วก็จะคุยกับเขาในเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ตอนนี้เนี่ยข่าวเยอะมากที่บอกว่าเวลาละครไทยเวลาเล่นต้องมีการจูบจริงพอจูบจริงมันก็มีปัญหาที่บ้านไม่มีใครจะตอบได้ตรงเท่าอนันดาไปถามดาราคนอื่นก็ต้องตอบอ๋อไม่หรอกครับมันเป็นเรื่องของอาชีพเรารับได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นอนันดาเนี่ยรับประกันต้องมีอะไรง่ายๆโดนเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงใครใครจะอาสาไปก่อนวิวก่อนฉะนั้นช่วงหน้าคุณจะพาคุณจะพาไปไหนไปกินไงไปกินที่ไหนนี่เลยในร้านเดอะใจแอนมาหลังนี้นะสนุกตั้งแต่เดินสะพานแล้วนะฮะเดี๋ยวคุณวิวจะอธิบายให้ว่าเวลามานี่เขาบอกห้ามขย่มนะครับแล้วก็ห้ามเดินเลยกี่คนมีกฎกติกามารยาทนะฮะแล้วก็อาหารจะอร่อยแค่แล้ววิวจะสวยแค่ไหนจะสวยเท่าวิวนี้หรือเปล่าจะสวยเท่าวิวหรือเปล่านะครับช่วงหน้าแชมป์จัดไป